ดีค่ะ Queen Edge ค่ะเย้นี่ค่ะเป็น EP แรกของ Channel ของ Queen Edge เองนะคะก็คืออยากเรียกว่าตัวเองเป็น Queen เพราะว่าตัวเองไม่ใช่ปิดว้าวตลกอะเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะบอกว่าอันนี้คือเป็น Channel ที่จะรวมแบบทุกอย่างอันนี้ everything Jingle Bell ที่แบบอยากจะทำเนาะเอออันนี้เราจะมาพูดถึง EP แรกคือตอนแรกที่อยากจะพูดถึงแบบ how to improve my English language แต่ว่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่เสื้อเนี่ยมัน เสื้อมันเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าไม่โอเคดีกว่าอะไรอย่างนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาขอพูดถึงแบบ EP ที่สาวๆหลายคนกำลังตามหานะคะการผ่าน pre-screen ของคาทาแอร์เวย์ค่ะว้าวออกตัวก่อนว่าฮันนี่นะคะอยากเป็นแอร์แล้วก็มีประสบการณ์ในการผ่านสนามจากคาทาแอร์เวย์เนี่ยมาโชคโชนมากนะคะขึ้นเหนือล่องใต้ไปภาคกลางไปทุกที่ค่ะคาทาไปไหนไปด้วยค่ะผ่านนะคะผ่าน pre-screen ตลอดค่ะแล้วก็ล่าสุดผ่านเข้าถึง final interview ค่ะเย้ congratulationsAnd celebrations แหมเนี่ยนะคะว่าที่แอร์ก็อย่างเงี้ยโอเคสำหรับอันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงการผ่านpre-screenของคาทา อย่างที่รู้กันว่าการสมัครแอร์เนี่ยpre-screenเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาดูเราแค่3วิ Oh no เฮ้ย3วิจริงๆแล้วว่าอาจจะไม่ถึง3วิด้วยประมาณแบบ 0.5 อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไงถึงผ่านตลอดคือคาทาเนี่ยบอกโปรเซสก่อนเลยโปรเซสเนี่ยก็คือจะเข้าไปแล้วก็แบบสาวๆจะมีผู้หญิงแบบนั่งสวยๆเรียงกันเต็มไปหมดเนาะแล้วก็จับนั่งรอบนไปแล้วก็เข้าห้องพรีสกรีนเนี่ยตอนประมาณ9โมงมันจะมีกรรมการหลากหลายสัญชาติมากค่ะที่เจอบ่อยๆเนี่ยค่ะมาเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีพวกอังกาอะไรอย่างงี้มีจูดี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างรอบล่าสุดก็เจอจูดี้เจอ HR ของคาทาแอร์เวย์เลยนะคะที่เป็นแบบขาดเหลืออีกทีนึงแบบเป็นคนให้ใบข่าวมาเนาะกรรมการเนี่ยเขาจะเข้ามาพบกับสาวๆก่อนในห้องใหญ่ๆที่เข้าไปรอเชื่อเนี่ยก็เข้าไปพบปุ๊บเราเป็นไงก็จะบอกว่าเนี่ยเออโปรเซสวันนี้มีอะไรบ้างนะดูมินิมัม requirement ว่าอะไรบ้างแล้วเขาจะพูดว่าแบบเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปเขาจะรับเรซูเม่เราไว้จะบอกแล้วเขาจะติดต่อมาทีหลังไอ้ถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยก็คือแปลว่าแบบหนุกแล้วล่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วคนที่ผ่านพรีสกรีนไปวันเอสเซนเซนเมนเดย์เนี่ยเขาจะทำไงเขาจะให้ใบสกิลเลเตอร์ซึ่งเนี่ยสะสมใบสกิลเลเตอร์เหมือนกับแบบสะสมแบบหนังสือแบบมันเยอะมากอะไปมาประมาณ 7-8 ครั้งผ่านทุกครั้งมาได้มาสิเห็นเลยเธอเอาที่บ้านเรียงเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็มาดูมาแบบภายในห้องเชื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างเข้าไปปุ๊บจะมีกรรมการเข้าไปก็ทักทายสวัสดีเป็นภาษาอังกฤษนะก็แบบทักทายไปแบบไปดีๆไปเฉยๆแบบ good morning how are you อะไรอย่างเงี้ยทำเหมือนแบบจริงๆคือให้นึกภาพว่าแบบตัวเองอ่ะเป็นแอร์อยู่ตลอดเวลาเป็นไงคะก็เป็นเทคนิคก็คือแบบหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นแอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอถ้าเราสวมบทบาทเป็นแอร์แล้วเราทำอะไรบ้างเราก็จะทักทายผู้โดยสารก่อนถูกไหมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความไคเนสคนใจดีเนาะอะไรประมาณนี้เริดค่ะก็ยื่นอะไรนะยื่นเรซูเม่ให้กรรมการไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามจะให้แนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบคำถามที่เจอบ่อยๆเลยก็คือแบบcould you please introduce yourself แต่ว่าคือยังไงคือเหมือนยังแนะนำไม่เสร็จก็ตัดบทแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบยังทำหน้าเงิบใส่แบบอารมณ์แบบนี้เคยเจอมา oh my name is honey oh you can simply call me honey ก็ไปเล่นมุกใส่เขาเนี่ยแบบ like everybody falling in love with me so I and people say that I'm just honey soYeah, I'm totally honey แล้วกรรมการก็หัวเราะแล้วก็แบบเซ็นใบให้เลยอันนี้คือเป็นรอบที่แบบแล้วก็มีบางรอบที่แบบว่าเหมือนเข้าไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะนี่มาครั้งที่เท่าไหร่แล้ว Oh not it is not my first time ก็เล่าให้ฟังแล้วก็เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างปุ๊บๆเซ็น
ใบให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีครั้งนึงที่เคยแบบเดินเข้าไปแบบเห็นหน้ายังไม่พูดอะไรเลยยืนใบให้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะมีคือเอาจริงๆว่านอกจากแบบบุกกรูมิ่งต้องดีแล้วเนาะแบบผมเป๊ะหน้าเป๊ะผิวเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยสิวเสริมอย่าให้มีแต่ช่วงนี้สิวขึ้นมาเสร็จมาเออก็ยังไงอ่ะก็คือต้องมีแบบมี personality ที่แบบเหมือนกับแอร์อะไรอย่างงี้เนาะเออทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบชอบเราแต่ถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้ใบก็ทำยังไงได้เขาให้ใบเนาะก็แบบพยายามแบบเชิญเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเชื่อว่าจะได้นะเออถ้าเราพยายามแบบยังไงอ่ะทำพรีเซนต์ตัวเองออกมาให้ดีเนาะเออก็คำถามที่จะเจอนอกจากแบบ introduce yourself ก็คือแบบไหนบอกซิว่าทำอะไรอยู่แล้วก็แบบอะไรนะตอนนี้ทำงานอะไรทำไมอยากเป็นแอร์วายคาทาอันนี้เจอแน่นอนวายคาทาเออทำไมต้องเป็นกาตาด้วยอ่ะเป็นอะไรเอมิเรตส์ได้ไหมก็อยากได้เอมิเรตส์ก็ดีคาทาก็ดีชอบรูดบินอะไรก็เล่าไปแบบทำไมต้องเป็นคาทาทำไมต้องเป็นแอร์แล้วก็ส่วนมากที่จะเจอก็คือแบบ is that your first time ก็พูดความจริงกับเขาไปเนาะมาครั้งแรกก็บอกครั้งแรกไม่ได้มาครั้งแรกก็มากี่ครั้งแล้วก็เล่าไปอะไรเงี้ยก็แล้วก็อันที่เจอเป็นคำถามเอ็กซ์ตร้าหน่อยก็เคยเจอแบบว่า hobbieshobbies คืออะไรแล้วก็มีอันนี้ first destination that you want to go if you become a cabin crew ให้ทายตอบว่าอะไรไปตอบไปว่าลอนดอนแล้วก็แบบว่าทำไมพูอยู่ที่นั่นอ๋อพูอยู่ที่อังกฤษค่ะแฟนอยู่ที่นู่นก็จะแบบไปถามแต่ไม่ได้บอกไปอย่างนี้นะก็แบบพูดแบบว่าแบบทำไมอะไรเงี้ยก็ใส่ความสดใสลงไปถ้ามีความสดใสแล้วก็มีรอยยิ้มปุ๊บยังไงชนะใจกรรมการแน่นอนเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันศุกร์หน้าศุกร์ที่จะถึงวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ย sorry เสาร์ที่จะถึงนี้นะก็คาทาก็จะไปเปิดที่ภูเก็ตค่ะรู้ไหมคะว่ากาต้าเนี่ยเขารักประเทศไทยมากเลยเขารักเมืองไทยมากเพราะฉะนั้นสาวๆค่ะเขาจะมาเมืองไทยบ่อยมากค่ะมกราก็มาแล้วกุมภาก็มาแล้วมีนาก็มาแล้วเมษามา2ที่แล้วค่ะทั้งอะไรนะภูเก็ตกับเชียงใหม่คือยังไงว่าแบบถ้ามึงตามไปยังไงต้องได้แน่นอนถ่ายไฟนอลแน่นอน มีความมั่นใจในตัวเองเยอะๆแล้วก็อย่าลืมก่อนเข้าห้องพีสกีนะคะคุยกับสาวๆข้างๆน้องมอนแล้วจะได้แบบคุ้นชินกับภาษาอังกฤษแล้วก็ยิ้มมีรอยยิ้มตลอดเวลาอย่าลืมยิ้มเยอะๆนะคะเพราะว่าคาทาก็ชอบคนที่ยิ้มเยอะๆเนาะแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปคาทาที่ภูเก็ตเนาะเดี๋ยวไปกับเพื่อนเดี๋ยวจะมาอวดว่าบรรยากาศของคาทาวันเสาร์ที่ณภูเก็ตเนี่ยเป็นยังไงต่างจากกรุงเทพมากน้อยแค่ไหนน่าจะต่างนะถ้างั้นเดี๋ยวรอติดตามได้เลยค่ะส่วนใครนะคะยังไม่กด subscribe กดได้เลยแล้วจะรู้เลยว่าแบบนี่มัน channel อะไรกันแน่เนี่ยโอเคนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย